โปไปไหนอ่ะเฮ้ยเข้าบ้านค่ะเชียร์แล้วมานี่เวรละโปรดเอาส้นตีนยัดปากให้ผมทีก็รอมานานแรมปีดูสภาพไม่เหลือความเป็นปอมเมอเรเนียนแล้วแต่ผมขึ้นรูปให้น้อยดูนะครับก่อนตัดขนมีดราม่าไหมที่ต้องตัดขนเนี่ยนะครับเพราะว่าโน่มันเลียตัวเองจนเป็นแผลผมก็ไม่รู้ว่ามันเลียทำไมนะครับแล้วตอนนี้กำลังจะเป็นด้วยด้านหน้าก็เลยต้องเอา UFO มาใส่ไว้นะครับแล้วก็ต้องตัดขนที่ผมว่าดีท่านผู้ชมเลยวะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงซีซั่นโฟร์วันนี้ก็จะมีแต่มะหมาเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดนะครับพักผ่อนผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรหน้าคอมก็เลยถ่ายมะหมามาให้น้องๆดูละกันหลายๆคนคิดถึงแล้วก็พาไอ้สองตัวด้านนอกนะครับไปออกกำลังกายดูพี่มือเขาสักก่อนตัวใหญ่ยิ่งใจยักษ์ไง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 แหมตัวใหญ่ไหมจะแดกกล้องเลยนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยตัวแม่งจะใหญ่กว่าผมแล้วเดี๋ยววันนี้ออกไปเดินเล่นกันนะให้พี่มูมั่งมูมาโอ้ยไม่ยอมไม่ยอมจะมากอดพวกเราเลยกอดมาไอ้ปูไม่ยอมว่ะเร็วมูกอดพ่อหน่อยเร็วมูอ่ะเดี๋ยวจะพาออกไปเดินเล่นทั้งคู่เลยนะครับวันนี้คลิปวิดีโอนี้จะมีแต่หมาเพราะเราจะเอาหมามาหากินโอ้ยอยากเล่นกับพี่เหรออยากเล่นกับพี่เหรอโอ้ผมขี่มันได้แล้วท่านผู้ชมดูดิไปเลยขึ้นไปดูเขาพยายามจะเล่นกับพี่เขาโตโน่นี่เป็นพี่มู่อยู่ประมาณ2ขวบแต่ว่าเป็นพี่อโปเนี่ยประมาณ3ขวบซึ่งไซส์ก็ตามพันน่ะนะครับเอาใครก่อนอาโปก่อนก็ได้มาโปมามาให้พ่อใส่ก่อนเร็วอย่าไปเดินเล่นกันอุ้ยดูขามันนะได้แล้ว1อันเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวใส่ของมู่ต่อโอ้โหนั่งรอเลยโอ้โหจะได้ไปเที่ยวนั่งรอเลยครับเมโน่ตัวสั่นเมโน่กลัวเหรอวันนี้พ่อจุง2ตัวเลยโน่เดี๋ยวเราจะพาสองเสือนะครับออกไปเดินเล่นใจเย็นจะนิ่งนั่งจะพาไปเดินเล่นไงเป็นไงบ้างผมเลยอะเราต้องวิ่งตามปะเนี่ยเหนื่อยจัดซะหนึ่งดอกมู่เนี่ย3ขวบส่วนอโป2ขวบท่านผู้ชมจำคลิปล่าสุดได้ไหม Q&A ตอนนั้นอโปมันตัวใหญ่กว่ามู่ปัจจุบันนี้ไอ้มู่ตัวใหญ่กว่านะครับแม้ลองดูไซส์มันไซส์ไหมไซส์ไหมโอ้ใหญ่มากผมก็ไม่รู้มันไปกินอะไรมาไปวิ่งต่อเลี้ยงหมาพันธุ์ใหญ่สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมไว้ฟังเลยนะสำหรับคนที่เห็นแล้วแบบเฮ้ยน่าเลี้ยงจังเลยหูหนึ่งที่ต้องเตรียมเวลานะครับเพื่อนๆจะต้องพาออกมาเดินอย่างเงี้ยทุกวันสองเรื่องอาหารไอหมาพวกเนี้ยให้มันกินแต่อาหารเม็ดไม่ได้นะครับผมตัวแม่งหนักมากสามสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเจอแล้วก็ต้องจัดการคือเรื่องขนเพื่อนๆลองดูนี่นี่นิ้วชี้ผมนะกดเข้าไปนิ้วผมหายไปทั้งนิ้วเลยเห็นไหมสิ่งที่เจอคือเรื่องขนครับถ้าเราเลี้ยงในห้องเนี่ยขนมันจะบินว่อนเลยเพราะฉะนั้นจะเลี้ยงหมาพันนี้เราก็ต้องมีที่เตรียมที่เราเลี้ยงในห้องนอนไม่ได้แน่นอนเพราะขนมันเยอะเรื่องดีกันมากดีกว่ามานี่ครับเรื่องดีคือเยี่ยวไปทั่ว เรื่องดีเลี้ยงหมาพันใหญ่ก็เป็นเพื่อนใครเหงาเนอะเพราะว่าตัวมันใหญ่มาก2ไม่ดุกับเด็กนะจริงๆมันไม่ดุกับใครเลยครับผมแต่คนส่วนใหญ่เวลาเจอก็จะแบบเฮ้ยตัวใหญ่จังน่ากลัวกัดไหมอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันไม่กัดมันแค่ดื้อนะครับมันดื้อมากไม่เอาเห็นอะไรก็จะเข้าไปอีบ้าเอ้ยดูตัวมันดูจากด้านหลังใหญ่ไหมเดินไปบางคนอยากเลี้ยงบอกว่าถ้าตัวเองที่บ้านที่ไม่ได้เยอะอยากเลี้ยงได้ไหมมันก็เลี้ยงได้ครับเอาจริงๆแต่ว่ามันจะลำบากหลายๆเรื่องเราก็ต้องมีการดูแลเรื่องขนแบบแทบจะตลอดเงี้ยหาที่หลับที่นอนให้กับมันเพราะตัวมันดูตัวมาดิต
ัวนึงเนี่ย30 40โลนึกออกมั้ยมันก็เหมือนคนนะครับต้องมีที่นอนต้องมีเวลาให้มันเนี่ยไอโปอ่ะปล่อยได้ไอโปมันแบบมันเป็นหมาซื่อบื้อนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ไอมั่วหมารู้มากถ้าปล่อยมันชอบวิ่งไปตามถนนเลยโปมอยู่แถวนี้ครับปล่อยมันก็ไม่อะไรเห็นไหมนี่ผมปล่อยมันเลยนะจูงไอมั่วตัวเดียวนะไม่รู้เรื่องฮะถ้าสีที่เป็นที่นิยมในประเทศเราว่างั้นเถอะคนไทยจะชอบสีมู่มากกว่าเขาเรียกว่าสีเลดไลท์มันก้องหน่อยมันก้องมู่มันดูมันนี่ปล่อยให้เดินเลยนะปล่อยไปเลยนะก็เดินอยู่แค่นี้ไม่กล้าไปไหนไกลหมาขี้กลัวลองปล่อยมู่ลองปล่อยดีกว่าเดี๋ยวก็วิ่งอ่ะลองปล่อยเหนื่อยแล้วมั้งเอาเหนื่อยแล้วมู่เอาพ่อเราเร็วมู่เอาแล้ว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 เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยไม่มีใครจูงกูดีฮะออกมาออกกำลังกายบ้างนะครับสูดอากาศวันๆนั่งแต่ในห้องคอมโปมาโปนี่เจ้าของก็ยังถามยังคอยส่งรูปอยู่แต่ผมก็เลี้ยงมันแบบรักมันเหมือนมันเป็นหมาผมแล้วผมเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กนึกออกไหมแต่มู่เนี่ยตัวนี้ตัวปัญหาเลยอยากเล่าประวัติมู่ให้ฟังเฉยๆอยากฟังไหมมู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหมาที่ผมไม่คิดจะเลี้ยงตั้งแต่แรกครับเพราะว่าผมเคยเลี้ยงไซบีเรียนแล้วเหมือนแบบไม่มีเวลาเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นดีเจด้วยนะครับทำงานเยอะก็ไม่เคยคิดจะเลี้ยงหมาตัวใหญ่ๆอีกเพราะรู้ว่าภาระมันหนักมากแต่ว่าตอนนั้นน่ะมีคนทักมาบอกว่าพี่ปิมมีหมาตัวนึงที่เหมือนแบบทางฟาร์มเขาแบบขายแล้วเหมือนแบบมันไม่ค่อยแข็งแรงมันป่วยเรื่องผิวหนังอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยติดต่อไปแล้วขอซื้อมาทุกวันนี้ไอ้มั่วจะมีปัญหาเรื่องผิวหนังเป็นเรื่องปกติของมันเลยนะครับตามแถวๆเนี้ยมันจะชอบกัดตัวเองใช่ไหมที่รักชอบกัดขนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจนเป็นแผลรักษาครั้งนึงก็เป็นพันที่ฟาร์มแม่งก็แบบไม่ค่อยดีอ่ะฟาร์มที่ผมไปซื้อมู่มาตอนผมซื้อมันเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีใบเพชรส่งไปให้นะจริงๆผมก็ไม่ซีเรียสหรอกเรื่องใบเพชรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็มาเลี้ยงใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะให้ก็ตามอยู่หลายเดือนเลยครับกว่าจะได้มาตอนซื้อมู่เนี่ยรู้สึกจะ60,000หรือ55,000เนี่ยผมจำไม่ได้ละตอนซื้อมายังคิดอยู่ว่าจะมีเวลาเลี้ยงไหมเพราะว่าตัวเองงานเยอะทุกวันนี้ให้พี่เจนเลี้ยงพี่เจนบอกเป็นภาระกูอีกโปไปไหนอะเฮ้ยเข้าบ้านเข้าห้องเชียร์แล้วมานี่เวรละโอ้มานี่เข้าบ้านเขาเชียร์แล้วเข้าบ้านเขาเนี่ยโอ้ยโดนตำรวจจับเลยเรื่องอโปกันบ้างเรื่องอโปนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับดูโน่เรื่องอาโปเนี่ยสั้นมากผมมีรุ่นน้องคนนึงอยู่ที่พิษณุโลกแล้วอยากเลี้ยงหมาก็เลยไปซื้อหมามาเลี้ยง65,000ครับอาโปชื่อเก่าชื่ออีนะเจ้าของเดิมตั้งให้เจ้าของเดิมเขาเลี้ยงไม่ไหวครับผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรด้วยเวลาแล้วตัวเองจะต้องไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยมั้งไม่มีเวลาเลี้ยงนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยเขาก็เลยขายต่อให้ผมจ่ายไปไม่กี่บาทครับ10,000หรือ5,000เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเหมือนทำนองว่าอโปมันไม่ค่อยแข็งแรงเรื่องตรงสะโพกมันไม่ค่อยดีผมก็ต้องพาไปหาหมอตลอดอะไรเงี้ยทำให้มันมีค่าใช้จ่ายซึ่งไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยแพงกว่าค่าตัวมาแล้วก็เลยไม่ได้ให้เงินที่เหลือเขาแต่ก็รับปากว่าจะดูแลแต่ถ้าเขาจะเอาคืนหรือเขาอยากจะเอาไปดูแลต่อผมก็ให้คืนนะครับมู่นี่จะเป็นหมาเซเลบหน่อยเพราะว่าเจอกับท่านผู้ชมบ่อยตั้งแต่เด็กๆเลยแต่อโปเนี่ยไม่ค่อยออกกล้องมานั่งนะเหนื่อยแล้วนั่ง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 เนี่ยครับสภาพถ้าเลี้ยงหมาตัวใหญ่ก็จะประมาณนี้โอ้ยอะไรของพวกมึงอะโอ้ยลุกตัวไม่กดใหญ่เลยลุกอ่ะหลายคนบอกคิดถึงนะครับหมาทั้งสองตัวผมก็เลยมาถ่ายคลิปให้3นี่หว่ามีไอโน่ด้วยนะแต่โน่ไม่ได้ออกมาเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรนั่งเนี่ยนั่ง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 เอออยากเอากล้องก็นั่งดูเนี่ยเห็นปะความแตกต่างนิ่งนี่เหมือนที่ควายเนี่ยสรุปสำหรับคนที่ทักมาแล้วปรึกษานะครับว่าอยากเลี้ยงหมาตัวใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า1คุณต้องมีเวลาซึ่งวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงเนี่ยต้องมีแน่ๆ2คือเรื่องอาหารเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับหมาพวกนี้มันไม่ได้กินเหมือนพวกแบบหมาธรรมดานึกออกไหมฮะมันกินโครงไก่มันกินเนื้อสดๆอาหารเม็ดก็ต้องมีให้นะฮะอาหารบำรุงก็ต้องมี3คือที่นะครับอย่างบ้านผมเนี่ยมันจะมีที่วิ่งใช่ไหมคือมันเลี้ยงในห้องนอนไม่ได้เพราะว่าเรื่องขนเรื่องอะไรด้วยก็นิดเดินชนกล้องอีกดูมันโอ้ยนั่นแหละก็ตอบให้ประมาณนี้สำหรับคนคิดถึงทั้ง2ตัวได้อิ่มเนาะเพื่อนดูสภาพกางเกงผมดิต้องอาบน้ำเนี่ยสำหรับคนที่อยากเลี้ยงหมาจริงๆผมว่าเลี้ยงตัวเล็กก็เฮ้ยบางกล้องสำหรับคนที่แบบอยากเลี้ยงหมาเนี่ยผมก็แนะนำไปเลี้ยงตัวเล็กแล้วกัน
เนาะชิวาว่าปอมอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นหมาตัวเล็กๆสายพันธุ์เล็กๆมันก็ดูแลง่ายมากกว่าทั้งเรื่องอาหารการกินคือสามารถอยู่บนที่นอนสามารถเลี้ยงในห้องนอนได้อะไรแบบนี้นะครับอ้าวมีรถมานั่นแหละครับทั้งหมดถ้าท่านชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ช่องที่มันคันลืมกดกระดิ่งด้วยเจอกันคลิปวิดีโอถัดไปครับ